แล้วก็ความคิดที่คิดแต่เรื่องมาอย่างเดียวเป็นโทษแน่นอนเพราะฉะนั้นคิดเรื่องมาก็จะคิดเรื่องไปด้วยแปลว่าคิดเรื่องอดีตจะต้องอนาคตด้วยมิฉะนั้นมันจะไม่สมดุลทางด้านความคิดจำครับนี่คือภาษาลุงหงอกจำด้วยภาษาของพระพุทธศาสนาเรียกว่า สติสัมปชัญญะสัมปชัญญะนะก็คือเรื่องราวของอดีตหรือในหนึ่งบอกว่าคือความจำนั่นเองครับคือความจำถ้าหากว่าเดินได้อย่างเดียวไม่มีความจำเลยมันก็แปลว่าคิดด้านเดียวอันตรายครับเห็นไหมประเภทคุดคิดด้านเดียวคิดจะไปอย่างเดียวแต่พุทธพืนะสำนวนโบราณก็บอกว่า วัวลืมตีนนั่นเองครับ หรือได้หน้าลืมหลังสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยได้หน้าคือไปแต่ข้างหน้าอย่างเดียวหลังไม่เอาสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยนี่แหละภาษาลุงหงอกนะมันจึงมีคำว่ารายการปรัชญาชีวิตคือตรงนี้เองเพราะมันต้องใช้ปัญญาในการที่จะใช้ชีวิตตัวเองนะครับเอาล่ะถอยหลังไปหา ตอนที่ผมอยู่ที่อเมริกาตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่30สิ่งที่ผมคิดคืออะไรถ้าผมไม่บอกท่านก็ไม่รู้หรอก เดี๋ยวโอกาสบอกซะ ว่าประเทศไทยกับอเมริกาเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกันตรงกันข้ามกันโดยธรรมชาติของโลกใบนี้เวลามันตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นความคิดนั้นก็คือความคิดตรงกันข้ามกันแน่นอนเห็นไหมครับเขาคิดเรื่องของวัตถุนิยมไอ้เราคิดทางด้านจิตนิยมเพราะฉะนั้นปรัชญาในโลกวันนี้ก็ตีกรอบเลยนะครับว่าปรัชญาในโลกวันนี้ตีกรอบเลยปรัชญาตะวันตกก็คือวัตถุนิยมอเมริกาจ๋านั่นนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะสร้างวิสถุเขาจะเก่งวัตถุเพราะเขาคิดได้แล้วก็ทำให้เป็นวัตถุของใช้หรือใดก็ตามเนี่ยเขาจะเก่งวัตถุก็คือรูปก็คือสสารก็คือวิทยาศาสตร์โอเคไหมครับของเราตะวันออกคิดเรื่องนามก็คือพลังงานที่ว่านี้ก็คือพลังงานด้านจิตจึงใช้คำว่าจิตนิยมเห็นไหมปรัชญาตะวันออกก็ชาวโลกเขาขมวดเลยนะครับว่าศึกษาด้านจิตนิยมโดยใช้พื้นฐานของหลักศาสนาโดยพวกยิ่งศาสนานั้นต้องเป็นพุทธะด้วยครับใช่ไหมครับปฏิเสธไหมครับคำว่าพุทธะมันก็มีกลุ่มสาธุกับกลุ่มอมิตพุทธกลุ่มสาธุเกิดที่ประเทศอินเดียโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับแล้วก็หลั่งไหลสู่ตะวันออก
็อาปาหาจีนก็คงจะรู้จักคำว่าพระถังซัมจั๋งนั่นแหละก็เอาเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนานั้นไปเผยแพร่เผยแผ่แบ่งปันก็เลยได้กลุ่มอมิตรพุทธเกิดขึ้นเห็นไหมแปลว่าอินเดียถึงแม้ว่าจะหลายหลากในเรื่องของพราหมณ์แต่ก็เป็นรากเหง้าของพุทธะรากเหง้าของพุทธะอธิบายเจ้าชายสิทธัตถะประสูติมาท่ามกลางศาสนาฮินดูเพราะบิดรมารดาพงศาคณาญาติทั้งหมดฮินดูทั้งหมดถ้าหากว่าพูดถึงการเกิดก็เกิดบอกว่าเกิดมาคนละหน่อเลยถ้าเป็นกอไผ่นะเกิดมาก็ผันก็มีต้นลำต้นเยอะแยะมากมายทั้งหมดทุกต้นทุกลำต้นเป็นฮินดูทั้งหมดมีหน่อเดียวเกิดมาจากรากเหง้าฮินดูแต่มาได้พุทธะมาโผล่พรวดเลยคิดเปลี่ยนไหมครับงั้นพอเวลาจะได้ตัวนี้ฮะก็ต้องหนีจากจุดที่พระองค์เกิดก็แปลว่าหนีจากกลุ่มที่ปฏิบัติได้ต่างๆผ่านกระบวนการของก็ว่าฮินดูคือพราหมณ์นั่นเองครับถ้าเป็นศาสนาคือศาสนาพราหมณ์นะครับหนีไปถ้าหากว่าพระองค์อยู่ในกลุ่มความเชื่อถือคำว่าพราหมณ์ก็คงจะต้องอยู่ในวังบนตรงนั้นอีกทีนึงจึงไม่มีคำว่าพุทธออกมางั้นพระองค์จึงจะไม่ต้องหนีบ้านหนีเมืองนะทั้งที่หมายเลขหนึ่งที่จะไปครองบ้านครองเมืองได้สบายสบายพระองค์ก็ไม่เอาหนีไปที่ไหนไปค้นอยู่ในป่าเขาลำบาไพรนะครับเกือบตายมองออกไหมครับบำเพ็ญทุกขกิริยาเกือบตายพอเวลาได้บุตรเพราะได้พุทธะออกมาเลยวันหนึ่งเวลานั้นก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ทันไหมครับเรียกว่าวันวิสาขบูชาเองวันนั้นได้เห็นไหมเมื่อเวลาได้พุทธะแล้วก็กลับมาสั่งสอนกลุ่มพราหมณ์เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการพุทธะแปลว่าได้ของดีแล้วก็มาให้กันซะ45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งครับเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้มากว่าจะรับรู้รับทราบรับรองในสายของกลุ่มพราหมณ์ก็แล้วกันง่ายๆคือเกือบประตูไม่รอดผมใช้คำว่าเป็นกาขาวในฝูงกาดำถ้าหากว่ากาขาวปัญญาไม่มีมากล้นนะครับเจอกาดำจิกแน่นอนความก็มีว่าพระพุทธองค์นั้นตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระเองอยู่ในท่ามกลางของคำว่าเดรัจฉีไม่ใช่ชั่วนะครับเดรัจฉีคำว่าเดรัจฉีนะวันนั้นความหมายก็คืออยู่ในท่ามกลางของกลุ่มที่เรียกว่าพราหมณ์ครับกว่าที่จะปรับทัศนคติกลุ่มพราหมณ์ในพระราชวังอะไรก็ว่ากันไป
ไม่ใช่เรื่องง่ายครับถึงใช้ต่อต้องปัญญาดิวกันเลยครับดิวกันต่อหน้าพระพักสังเกตไหมฮะใครที่ดูซีรีส์พระพุทธเจ้าผ่านมาใครจับประเด็นนี้ได้บ้างคำต่อคำเลยนะครับในการจะบอกว่าเชื่อเฉือนมันก็พอได้ทำไมแนวโน้มจึงเข้ามาสู่พระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติจริงๆเชื่อเฉือนกันโดยเกล็ดของธรรมชาตินั่นเองครับใช่ไหมอะไรก็ฝืนธรรมชาติไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอมิตพุทธอมินอาเมนและโอมก็อยู่ในท่ามกลางของธรรมชาติงั้นผู้ที่เข้าใจธรรมชาติโดยล้วนสมบูรณ์และบริบูรณ์เหนือธรรมชาติด้วยก็คือพระพุทธเจ้างั้นสภาวะเหนือธรรมชาติผมเรียกว่าจิตเหนือสำนึกเมื่อข่าวเสร็จแล้วบรรยายให้ฟังแล้วที่นั่งเกล้าเนี่ยครับอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับผมอธิบายอยู่ 3-4 คำเหนือสำนึกไร้สำนึกและใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกจิตไร้สำนึกจิตใต้สำนึกใครว่ามาฟังในบรรยากาศนั้น360องศาก็จะรู้จะเข้าใจคนไหนที่ฟังที่ดูอยู่ที่บ้านถ้ามาหาก็มีก็เฟซให้ดูตลอดอ่ะเนาะถ้าหากว่ามีแนวโน้มที่จะประสานอะไรต่างๆได้ก็จะเข้าใจจะสนุกจะเพลินถึงจะเข้าใจก็เข้าใจไม่หมดหรอกเพราะว่าคนอยู่บ้านเห็นได้แค่หน้าจอเห็นด้านเดียวคนนั่งที่นี่มันบรรยากาศ360องศามันก็เลยเห็นนู่นนี่นั่นมันจะเข้าใจง่ายกว่าเยอะเลยแล้วก็เป็นเรื่องยากที่สุดที่อธิบายเมื่อคราวที่แล้วนี่เองในส่วนตัวผมยากมากเพราะผมพูดเรื่องของจิตเหนือสำนึกจิตไร้สำนึกและจิตใต้สำนึกแล้วจิตใต้สำนึกตรงที่ว่านั้นนะฮะมันอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งมาตลอดเวลามานะฮะมันก็มีองค์ความรู้ตะวันตกเขาก็มาก็คือ NLP นั่นเองครับพูดเรื่องจิตใต้สำนึกเยอะที่สุดนะครับยังไงก็ตามทีอเมริกากับประเทศไทยมันอยู่คนละขั้วอยู่คนละขามนั้นความรู้สึกความนึกคิดมันจะต่างกันเมื่อเกิดความต่างกันมันจะไปด้วยกันไม่ได้มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ถึงไปด้วยกันมันก็ไม่สามารถที่จะจูนเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะความคิดมันปะทะถึงอยู่ด้วยกันก็โดยมารยาทเพราะเป็นกลุ่มของคณะในการที่จะมาพูดคุยกันในลักษณะที่เป็นมิตรกันจริงๆล้อมเป็นเนื้อเดียวกันอย่าคิดว่าง่ายครับอย่าคิดว่าง่ายเด็ดขาดทางด้านความคิดเป็นเรื่องที่ยากที่สุดของมนุษยชาติที่จะมีความคิดได้เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันก็เพราะเช่นนั้นแหละปัจจัยตะวันตกปัจจัยตะวันออกมันมีทะเลาะกันเสมอมาก็เพราะเช่นนั้นจึงมีลุงออกมาอยู่ตรงกลางเดี๋ยวนี้นะฮะให้ได้พิจารณาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนอมิตพุทธแล้วก็โอมจะได้เข้าใจกันว่ากลุ่มความคิดจริงๆเนี่ยก็คือกลุ่มศาสนาครับจะต้องละเอียดละเมียดละมุนละม่อมก็คือเรื่องของใจตามด้วยคำว่าจิตนะครับพูดให้มันเต็มความคือจิตวิญญาณความจริงคำนี้ตะวันตกก็ใช้เหมือนกันนะเขาใช้ว่าสปิริตนะหรือสปิริชวลที่เขาพูดกันเขาออกเสียงผมใช้ว่าสปิริตกันแล้วกันท่านก็ไปต่อเองแล้วกันสปิริตบอดี้มายแอนด์สปิริตเขาก็พูดเหมือนกันนะฮะส่วนตะวันตกเราก็กายใจจิตมันก็อันเดียวกันแหละถ้าแปลแล้วนะครับเห็นไหมฮะแต่มันผสมผสานยังไงล่ะ
ตอนนี้ก็ขอให้ประสิทธิภาพมันลงตัวซะก่อนผมจำเป็นจะเอาร่างกายผมไปอยู่จุดหนึ่งของแต่ละซีโร่เมื่อเวลาผมอยู่ที่อเมริกาผมพูดเสมอว่า ยากมากที่จะรู้สึกทางด้านความกดอากาศความดันความชื้นและความร้อนเป็นเรื่องที่ยากมากในทางพระพุทธศาสนาจะสอนเรื่องของผัสสะผัสสะเวทนามันอยู่ในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนะผัสส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 ะฟังให้ดีนะครับกลุ่มสาธุและอมิตพุทธคำว่าผัสสะเนี่ยพูดกันมามากมานานเหลือเกินถามว่ามันเกิดฟีลลิ่งไหมเกิดความรู้สึกไหมจบข่าวไม่มีทางที่จะเกิดฟีลลิ่งได้โดยง่ายเลยผัสสะเนี่ยครับผัสสะกับสัมผัสเนี่ยแต่ต่างกันแค่ต่างกันนิดเดียวฟังให้ดีนะฮะตรงนี้สำคัญที่สุดกลุ่มที่บรรยายสั่งสอนในหนังผู้คนในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเนี่ยผมถือว่าเป็นหัวข้อธรรมที่สุดยอดที่สุด อธิบายได้ทั้งหมด30พระภูมินะบอกให้ทราบไว้ทั้งที่มาของการเกิดแล้วก็ทั้งที่ไปของการสิ้นสุดการเกิดอยู่ในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทแน่นอนครับถ้าใครเข้าใจโดยล้วนสเต็ปบายสเต็ปทั้งหมดมีอยู่11ขั้นตอนนะครับนะฮะกลับมาถึงคำว่าผัสสะ ถ้าผมพูดอยู่ตรงที่บ้านผมผัสสะเขาสอนกันเขาสอนกันว่าเมื่ออะไรประสาทตากระทบกระทบคำว่ากระทบคำว่ากระทบภาษาเนาะสองของสองสิ่งมากระแทกกันกระทบกันอย่างเงี้ยคำว่ากระทบอีกตัวนึงก็อยู่เฉยอีกตัวนึงก็วิ่งชนหมาวิ่งชนกำแพงกระทบนกบินชนกำแพงกระทบเอาหัวสองคนมาโขกกันตีกันกระทบเมื่อตากระทบสิ่งใดได้อดแล้วแวดล้อมจะเกิดผัสสะคนฟังนี่ซวยเลยจะไม่เข้าใจเด็ดขาดซวยเลยคนฟังนี่จะซวยไม่มีทางเข้าใจได้เลยครับทุกคนก็รู้ว่าใครก็ตามศึกษาเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศึกษาเรื่องของความจริงของธรรมชาติแล้วก็จะมีใครบ้างกี่คนที่เข้าใจและเข้าถึงธรรมชาติโดยลึกซึ้งต้องเข้าถึงธรรมชาติเท่านั้นเองครับจึงจะรู้สึกคำว่าผัสสะถ้าเข้าไม่ถึงธรรมชาติจบข่าวไม่มีทางเข้าได้เลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันง่ายแค่ภาษาในการจำแต่ความรู้สึกมันไม่ได้ประกอบกันเลยเมื่อขาดความรู้สึกมันก็ขาดความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดไงเมื่อขาดความรู้สึกก็ขาดความเข้าใจเมื่อขาดความเข้าใจมันก็ไม่ลึกซึ้งมันก็เพลินๆ 2,600 กว่าปีมาแล้วนะครับยืนยันว่าไม่มีใครพูดในเรื่องพวกนี้ได้อย่างง่ายๆสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่กำลังสื่อสารอยู่เวลานี้คำว่าผัสสะได้ยินเกิดผัสสะได้เห็นเกิดผัสสะได้ดมเกิดผัสสะผัสสะคำว่าดมก็คือกลิ่นนั่นนะครับผัสสะคำว่าได้กินก็คือรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มนั่นนะครับผัสสะการได้มองเห็นก็คือเรื่องของความสวยความงามสวยจังเลยน่ารักจังเลยคำว่าน่ารักเป็นนามธรรมนะครับเป็นนามนะครับ
็นความรู้สึกว่าน่ารักเมตตาก็เป็นนามสงสารเนี่ยเป็นนามเนี่ยพอเห็นปุ๊บเอ้ยเกิดความสารเกิดความสารก็นั่นคือคำว่าผัสสะพอเห็นปุ๊บเฮ้ยสงสารจังใจเราวิวเลยนั่นนะฮะเกิดคำว่าผัสสะบางคนทื่อเลยนะครับไม่รู้สึกรู้สาไม่เคยมีความเมตตามันไม่เก็ตไงไม่มีความสงสารครับแปลว่าไม่มีผัสสะไม่มีคำว่าสวยก็ไม่มีผัสสะสวยเพราะสีสวยสีก็คือผัสสะที่เห็นไหมเมื่อกี้ผมพูดทั้ง 3-4 อย่างหูได้ยินไพเราะเสียงดนตรีนู่นนั่นคือผัสสะดูดดื่มฟังแล้วเคลิบเคลิ้มโยกตัวตามดูดดื่มตามเสียงนั้นนั่นคือผัสสะเสียงนั้นมันมาจากใครล่ะเป่าขลุ่ยใครล่ะสีไวโอลินใครล่ะร้องรำทำเพลงอยู่ตรงนั้นน่ะมันอินเข้าไปนั่นคือผัสสะเพราะแค่ได้ยินเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเวลาลุงออกโยงให้ฟังแล้วหวังว่าคงจะ get into ทีนี้ไอ้ผัสสะผิวสัมผัสเนี่ยมีหูมีตาจมูกลิ้นลิ้นผัสสะคือรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มจมูกคือกลิ่นผัสสะคือกลิ่นตาคือแสงคือแสงนะครับออกมาเป็นสีอะไรล่ะสีแดงบางคนก็ชอบสีแดงผัสสะกับสีแดงบางคนชอบสีเหลืองผัสสะกับสีเหลืองโอเคไหมครับบางคนชอบสีเขียวผัสสะสีเขียวนั่นคือผัสสะผ่านตาหูก็เหมือนกันเสียงสูงเสียงต่ำแต่ผิวกายผัสสะยังไงล่ะทีเนี้ยร่างกายผมเนี่ยเป็นร่างกายที่ไม่เหมือนชาวโลกผมไม่อยู่จุดไหนก็ตามทีผมจะรู้สึกความกดความดันความชื้นหรือความร้อนนี่คือผัสสะที่ผิวสัมผัสนั่งอยู่ตัวนี้ก็รู้สึกไอเย็นร้อนนี่เป็นปกติทั่วไปแต่ความที่มันลึกซึ้งความกดเนี่ยโอ้โหเลยความกดความดันยากมากคำถามมีว่าท่านอยู่จะท่านรู้สึกไหมว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้ว่าถูกอากาศกดเดี๋ยวนี้ไม่มีทางเลยครับที่จะรู้ผมจะรู้สึกส่วนตัวผมไม่เกิน20วินาทีโทษไม่เกิน20นาทีถ้าผมนิ่งเห็นไหมฮะผมจะรู้สึกส่วนตัวผมตรงนี้แหละครับที่บอกว่าเป็นปัจจตังผมเชื่อมั่นว่าผมไม่เหมือนใครเคยตรงนี้แล้วก็เชื่อมั่นโดยรู้ด้วยว่าใครๆก็ไม่เหมือนผมในตรงนี้เหมือนกันไอ้จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดผัสสะผิวกายกระบวนการที่ถ่ายทอดถ่ายเทกันได้ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นยังถ่ายเทกันได้แต่ผิวกายมันถ่ายเทกันไม่ได้เลยครับครับครับยกเว้นสัมผัสตัวกันเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเจอสองมือเปล่าลูกหงอกสัมผัสใครผู้นั้นจะได้รับความรู้สึกยกเว้นมือลุงออกไปสัมผัสใครหรือให้ใครหรือท่านใดจะอนุญาตให้ผมสัมผัสแล้วท่านจะได้รับผมใช้คำว่าท่านใดที่อนุญาตให้ท่านต้องอนุญาตก่อนนะครับให้ผมสัมผัสท่านจะเก็ททันทีได้ทันทีแต่ถ้าหากว่าไม่อนุญาตไม่มีทางได้งั้นใครจะไปมาหาสู่ลุงออกให้ใช้สองมือเปล่ารักษาทำใจให้ได้ก่อนนะไม่ใช่อยากได้แต่การที่จะอะไรที่จะ
ที่จะทำกายทำใจรับเนี่ยไม่ค่อยมีกันหรือไม่มีถ้าไม่มีอย่ามาหาลุงเงาะเสียเปล่าครับเสียเวลาในเรื่องสุขภาพนะครับเพราะยังไงมันก็ไม่เกิดผลหรือเกิดผลน้อยมากครับครับเห็นไหมครับเกิดผลน้อยมากเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นไม่ต้องสร้างความเข้าใจกันให้ได้ซะก่อนก่อนที่จะมาเจอสองมือเปล่าลูกของแล้วมันจะง่ายบุคคลที่ผมมีแล้วบุคคลที่มาสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นผมมีแล้วผมเรียกเขาว่าไตเติ้ลแมนแล้วผมก็ต้องการมากๆอยากจะได้ไตเติ้ลเกินแต่ถ้าทำงานชิ้นนี้มันจะแบ่งภาคในการทำงานไตเติ้ลแมนเขาก็เชื่อมสิ่งนี้ให้กับฝ่ายที่เป็นเพศยกตัวอย่างเพศพ่อก็แล้วกันถึงจะเป็นเด็กๆแล้วก็ถือว่าเป็นเพศพ่อถ้าได้ไตเติ้ลเกินมาก็เขาจะในกลุ่มเดียวกันถึงจะพูดกับเด็กก็ต้องใส่เซนส์ความรู้สึกว่าเป็นเพศแม่มันจะง่ายถ้าผมมีคนนี้หนึ่งคนมาช่วยกันทำงานเนี่ยผมเชื่อมันในส่วนตัวผมมากนะจะช่วยคนได้ทั้งโลกกล้าพูดด้วยง่ายความง่ายมันแค่คลิกเพราะมันธรรมชาติมันบังอยู่ธรรมชาติความเป็นหญิงมันก็เข้าอยู่ในส่วนของความเป็นหญิงกฎธรรมชาติมันบังอยู่โอเคไหมธรรมชาติชายก็เข้าในกลุ่มชายเสียสมมตินะฮะกลุ่มหญิงก็ให้ไตเติ้ลหญิงทำงานกลุ่มชายให้ไตเติ้ลชายทำงานทั้งหญิงและชายมารวมกันแล้วลุงงอกจะคอมประมาทให้เรื่องนี้จะง่ายที่สุดในการที่ถ่ายทอดถ่ายเทในสิ่งที่มีลุงงอกมีอยู่ต่อไปผมจะบรรยายให้กับผู้คนฟัง1คือท่านที่อยู่ที่จะมาฟังผมบรรยายต่อไปนี่ไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้มาเลยเนี่ยผมตั้งเป้าเลยด้วย1องค์ความรู้ความรู้ใดที่ท่านมีเนี่ยสมมติว่าไอ้คนนึงเก่งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เอาคนที่เก่งคณิตศาสตร์มักจะเก่งวิทยาศาสตร์ด้วยขออภัยคนที่เก่งวิทยาศาสตร์จะต้องเก่งคณิตศาสตร์ด้วยแต่คนเก่งคณิตศาสตร์จะไม่เก่งวิทยาศาสตร์เอาว่าคำว่าเรียนรู้กันแล้วกันคนที่เก่งวิทยาศาสตร์จะเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ได้ง่ายโอเคไหมคนเก่งคณิตศาสตร์จะเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ยากแต่ทั้งหมดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์จะไปด้วยกันได้คณิตศาสตร์คนเก่งคณิตศาสตร์นะจะไม่ไปด้านวิทยาศาสตร์จะยากเห็นไหมผมแบ่งความคิดความรู้สึกคนถึงขนาดนั้นนะครับผมกำลังจะบอกว่าผมอยากจะบรรยายให้กับผู้คนฟังหนึ่งคนที่รู้เรื่องของพุทธศาสนาสองกลุ่มที่สองคนที่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กลุ่มเดียวกันได้พุทธศาสนากลุ่มเดียวกันได้โอเคไหมแล้วกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มในเรื่องของเอาอะไรดีเนาะเอาเรียนเนาะเอาว่าภาษาศาสตร์กันแล้วกันกลุ่มภาษาศาสตร์3กลุ่มเนี้ยฟังในที่เดียวกันแล้วผมจะใช้ความสามารถของผมให้กลุ่มพุทธศาสนาคุยกันกับกลุ่มภาษาศาสตร์ให้ได้แล้วกลุ่มภาษาศาสตร์คุยกับกลุ่มวิทยาศาสตร์ได้อย่างง่ายเหมือนกันแล้ววิทยาศาสตร์คุยกับ
ศาสนาได้สรุปเลยคือลุงงอกจะเป็นมิกเซอร์เอาไว้ให้ตรงกลางงงไหมครับมิกเซอร์คือมนุษย์ผู้ซึ่งผสมผสานความรู้สึกนึกคิดแต่ละคนได้มิกเซอร์คือมนุษย์ผู้ซึ่งผสมผสานความรู้สึกแต่ละกลุ่มกับคนให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันที่ใกล้เคียงกันที่มากสุดแล้วจะไปด้วยกันนี่แหละคือองค์ความรู้ที่มหาศาลมากของมนุษยชาติในศตวรรษที่21นี้ครับดูสิครับผมตั้งเป้ากับมนุษย์ขนาดไหนครับดูสิครับผมตั้งเป้าไว้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นให้มันชัดไปเลย กลุ่มศาสนาจะเป็นอามินอาเมนโอมอมิตพุทธสาธุเชิญครับเราถือว่ากลุ่มศาสนาเห็นไหมครับกว้างไหมครับยิ่งใหญ่ไหมครับทำไมผมจัดอย่างนี้เพราะว่าพอเวลามันเป็นคำถามขึ้นมาปุ๊บกลุ่มศาสนาถามลุงงอกลุงออกตอบกลุ่มวิทยาศาสตร์ก็จะเข้าใจในเวลาเดียวกันกลุ่มภาษาศาสตร์ก็จะเข้าใจในเวลาเดียวกันขณะการกลุ่มวิทยาศาสตร์ถามลุงออกลุงออกตอบกลุ่มศาสนาก็จะเข้าใจกลุ่มภาษาก็จะเข้าใจถ้าหากว่ากลุ่มภาษาถามมาเนี่ยเวลาลุงออกตอบแล้วไม่ใช่เฉพาะตรงนี้กลุ่มวิทยาศาสตร์เข้าใจทั้งหมดจะเข้าใจพร้อมกันเพราะออกมาจากที่เดียวกันในการที่จะแชร์ความคิดอย่างนี้เป็นความคิดไม่ใช่ธรรมดายืนยันว่าทำได้ยากมากด้วยขนาดหนึ่งต่อหนึ่งก็ยากแล้วนะครับคุยสองคนหนึ่งต่อหนึ่งก็ยากกันให้รู้ไว้อย่าคิดว่าง่ายนะครับท่านจะคุยกับใครคนต่อหน้าแค่สองคนนะก็ยังยากกันแล้วแต่ผมเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าทั้งกลุ่มเลยฮะทั้งกลุ่มเลยทั้งกลุ่มเลย ผมบอกไม่ยากเพราะว่าผมมีหลักของการใช้ภาษา ผมพยายามบอกกันแล้วว่าบ้านเราดีวีเนี่ยมันมีกลุ่มของศาสตร์อยู่นั่นน่ะมันมีทั้งหนึ่งธรรมศาสตร์เห็นไหมครับสังเกตไหมครับแยกสัดส่วนธรรมศาสตร์คือธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าประจันนะครับผมย้ำจังเรื่องเนี้ยเพราะสังคมไทยคนไทยพูดถึงคำว่าธรรมศาสตร์ก็มักจะคำนึงถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โอเคไหมครับเพราะมันเป็นมหาวิทยาลัยแรกๆของประเทศไทยโอเคไหมครับคนที่อยู่ในสถาบันธรรมศาสตร์โอ้โหภูมิใจมากภูมิใจมากภูมิใจเหลือเกินภูมิใจขออนุญาตพูดภาษาตีตะปูไหมยังครับเอาไว้ร้อยปีก่อนภูมิใจมากภูมิใจมากมันมีคำหนึ่งนะถ้าตีตะปูแปะปุ๊บไม่ต้องดิ้นกันละครับภูมิใจมากภูมิใจมากและภูมิใจมากถ้าใครจบสถาบันนั้นภูมิใจมากภูมิใจมากและภูมิใจมากด้วยพูดเพื่อเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยคือจุฬาพอจบปุ๊บภูมิใจมากภูมิใจมากภูมิใจมากภูมิใจเหลือเกินสังคมไทยเราด้านการปกครองรู้จักสีแดงสีดำไหมครับสีแดงสีดำนะครับเห็นไหมท่านที่มารับปกครองนะโดยเฉพาะยิ่งผมกำลังคุยกับท่านที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยมีคำว่าสีดำสีแดงไหมครับสิงตัวเมียสิงตัวผู้เสือตัวเมียเสือตัวผู้สำนวนเสือตัวผู้อยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ทำนองเดียวกันนะมั้งสิงตัวผู้มักจากอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ความหมายคืออะไร
ต่างฝ่ายต่างมีศักดิ์ศรีภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าอัตตาตัวตนวงเล็บตะวันตกเรียกว่าอีโก้จัดจ้านมากการปกครองบ้านเมืองเราที่ไหนมานะมันไม่ไปถึงไหนคือตรงนี้เพราะมันมีสิงตัวผู้สองตัวมันดันอยู่ในถ้ำเดียวกันยันดันอยู่ในประเทศเดียวกันมันถึงเข้าใจไหมครับภาษาผมวัจนภาษานะแค่ตัวมือนี่คือวัจนภาษานะครับหายใจซะเดี๋ยวจะหยุดหายใจซะก่อนยังไม่ได้กินแตนกันนะครับก่อนอื่นก็แสดงความยินดีก่อนนะฮะบ้านเมืองเราได้นายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแสดงความยินดี พูดแค่นี้แล้วก็เดินหนีไปผมถูกด่าแม่พ่อตามหลังแน่นอน นะถ้าหากว่าบ้านเมืองเราไม่มีหัวในการที่จะมาบริหารบ้านเมืองมันไปต่อไม่ได้เมื่อมีหัวแล้วผมก็แสดงความยินดีเอาไว้ในเบื้องต้นแต่ยังไม่จบยังมีอีกกระบวนการมีคนสรุปว่าจุดเริ่มต้นได้เกิดแล้วผมบอกว่ายังไม่เสด็จน้ำจริงๆได้หัวทางด้านบริหารผู้ฝ่ายบริหารนะฮะผมดีใจตั้งแต่ที่ผมอยู่อเมริกาได้ทราบข่าวว่าได้หัวฝ่ายนิติบัญญัติผมคงไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านเอาว่าผมดีใจเพราะผมจะรู้ว่าข้างหน้าเศรษฐกิจสังคมการเมืองไปยังไงเศรษฐกิจห้ามพูดวันนี้นะถ้าพูดแล้วมันบอกว่าแย่และแสนแย่แน่นอนสังคมต่างหากที่น่าพูดมากที่สุดสังคมเนี่ยจะถึงขั้นกัดเนื้อกันกินถ้าหากว่าฝ่ายการเมืองไม่เริ่มต้นหนักไปอีกเยอะงั้นฝ่ายการเมืองเริ่มต้นแล้วคือนายกรัฐมนตรีเราได้มาแล้วมันเริ่มต้นแล้วหลายคนคิดว่าผมบอกว่ามันเริ่มต้นได้เพียงกี่เปอร์เซ็นต์เกิน 50% กันแล้วกันเริ่มต้นกับหาภาพจับลูกผีทุกคนทำนองนี้ครับเริ่มต้นมาแล้วถ้าคิดเปอร์เซ็นต์นะฮะพูดถึงสังคมส่วนรวมนะฮะเริ่มเพิ่งเริ่มต้นแค่ต่างจากเดิมแค่ 1% ก็คือ 51% โอเคไหมครับได้แค่51มันเริ่มต้นตรงนี้แต่ยังไม่เริ่มต้นถึง99ถ้า99ปุ๊บจะต้องได้คณะรัฐมนตรีมาก่อนแล้วก็ได้พระบรมภาษาศัพท์เนี่ยผมก็ลำบากเหมือนกันอะไรนะพูดว่าไงดิทูลเกล้าถวายโอเคครับต้องมาจากได้รับการทูลเกล้าถวายลงมาก่อนจึงจะเริ่มต้นทั้งหมดถึง 99%
นี่ภาษาลุงหมอนะครับทางด้านการเมืองผมบอกเสมอว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนแต่ผมก็ไม่เคยแสดงความเห็นด้านการเมืองตลอดทั้งทำรายการวิทยุมา20กว่าปีและทั้งขณะนี้ด้วยไม่แสดงความเห็นด้านการเมืองแต่ยืนยันว่าเข้าใจกัน 99.8% กันแล้วกันครับก็เลยเล่าให้ฟังเอาไว้ตรงนี้บ้านเมืองมันเพิ่งเริ่มต้นมาเมื่อคืนที่ผ่านมา 51% เท่านั้นนะจะมากี่ร้อยปีก็ตามทีครับทำไมผมต้องพูดเช่นนี้เพราะว่ามันต้องพูดอยู่ในบรรยากาศของความเป็นจริงโลกวันนี้มันหมุนตลอดเวลาช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วโลกาภิวัตน์ครับถ้าหากว่าไม่ทันเรื่องของเทคโนโลยีนี่ตายอย่างเขียดอย่างเดียวครับลูกหลานเลนหลนตายอย่างเขียดแน่ๆเพราะนั้นท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองนะครับผมขึ้นต้นรายการวันนี้ว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าที่ดีมีคุณภาพเหมือนผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องเริ่มต้นต้องเป็นตัวอย่างด้วยนะดูซิว่าเราจะได้บุคคลที่เริ่มต้นหมายเลขหนึ่งทางด้านบริหารถ้าเป็นตัวอย่างคนรุ่นต่อไปไม่ได้เชื่อขนมไม่ยายกินได้เลยอยู่ไม่ได้หรอกก็หวังใจอย่างยิ่งว่าบ้านเมืองต้องเดินไปได้ภาษาลุงหมอพูดอย่างนี้ครับครับมันมองออกทุกคำพูดผมจะเข้าใจหมดเลยแต่ผมก็ไม่เคยแสดงความเห็นแต่ประเทศไทยเราเนี่ยถ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตจริงๆบริหารจัดการให้คน 60-70 ล้านคนเนี่ยให้มีของอยู่ของกินของใช้ของอยู่ของกินของใช้พื้นที่ที่มีอยู่กับคนไทยๆเนี่ยถ้าเขามีของอยู่กินของใช้เสียสวัสดิ์ทิ้งขว้างเลยฮะ 80%ถนนทุกสายปูด้วยทองคำได้เลยครับประเทศไทยเนี่ยครับ 80% เนี่ยของอยู่ของกินของใช้พอกินพอใช้พออยู่พอกินพอใช้เอาแค่ 80% อีก 20% เหลือไปทิ้งน้ำประมาณนั้นตัดทิ้งรู้ไหมมันกลับขั้วกลับข้าง 80% มันจะไปไม่ได้มันจะตายหงตายหายตายกระเทียมนี่ภาษาลุงหอกผ่านมาเนี่ยมันซึมซับทับถมกันมาถึงขนาดนั้นผมดีใจมากที่ได้ประธานรัฐสภามาสังเกตท่านทำหน้าที่สังเกตให้ดีคำพูดนี่ผมพูดมาตั้งแต่นู่นนะผมอยู่ที่เมืองริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียของอเมริกานู่นนะแต่มาวันนี้ได้หัวที่สองและฝ่ายบริหารเห็นไหมครับอีกไม่นานนักก็คงจะได้รับพระราชองค์การอะไรนะอะไรพูดว่าไงเมื่อกี้นี่พูดหน่อยหนึ่งนะเวลาจะพูดเอาภาษาราชาศัพท์เนี่ยผมก็ลำบากโอเคนะได้รับการทูลเกล้าโอเคครับทูลเกล้าถวายแล้วก็ลงมาก่อนโอเคนะครับนั่นแหละครับจึงจะบอกว่าประเทศไทยตั้งมากี่ร้อยปีก็ช่างอย่าไปสนใจมันผมใช้คำว่ามันด้วย
เพิ่งจะเริ่มต้นและเติมต้นถึงเปอร์เซ็นต์ที่99ครับแต่บอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่100เท่านั้นแหละครับทีนี้ครับคนไทยจะรู้จักคำว่าหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบอิสรภาพและเสรีภาพได้ชัดเจนคำพวกนั้นจะมาทำมันจะมาแทนอะไรแทนเรื่องของศีล5ศีล8ศีล10ศีล285ล้านมันจะมาแทนตรงนั้นเพราะเรื่องศีลเนี่ยศีลพูดกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วครับเอาเข้าจริงได้แค่จำภาษาเอานะยังเชื่อมั่นอยู่นะเรื่องศีลเนี่ยเฉพาะชาวพุทธะและชาวอมิตพุทธและอื่นอีกศีลแปลว่าปกติถ้าไม่มีศาสนาทั้งสาธุอมิตพุทธอมินาเมนโอมคล้ากันนะฮะจำนวนที่คล้ากันเนี่ยฮะจำนวนที่บอกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มศาสนาที่คล้ากันเปอร์เซ็นต์ออกมาปุ๊บก็อยู่ในศีลที่ว่าเนี่ยบริบทที่มันผ่านมา 70-80% ที่ยึดตรงนี้อยู่ในการดำเนินชีวิตสังคมไทยจึงดำเนินมาได้ตั้งแต่ไหนมาถึงวันนี้ครับจึงดำเนินมาได้ถึงทุกวันนี้ครับตั้งแต่อยุธยาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะปูพื้นฐานนี้เข้ามามองให้ออกครับเพราะว่าผมมองเรื่องนี้ออกนะผสมผสานเนี่ยนะฮะรักษาเนื้อผ้ามาได้ถึง 80% ก็สังคมส่วนใหญ่ก็อยู่ได้ถึงจะมีน้อยนิดแถวๆโทษทีขออนุญาตปากใต้บ้านเราตรงนั้นต่างหากที่จะมีการปรับให้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าแผ่นดินไทยนี้พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยก็คือพื้นที่ส่วนที่เป็นภาคใต้ยอมรับไหมครับยอมรับไหมครับอุดมสมบูรณ์ที่สุดคือภาคใต้นะครับแล้วมีปัญหาที่อยู่ร่วมกันมากสุดคือภาคใต้ฉะนั้นมันถึงตรงกันข้ามกันมันมีอะไรหรือทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้จะพูดไม่พูดแต่หากว่า ผมไม่ได้อยู่ในฐานะที่ต้องพูดตรงนั้นใช่ไหมครับไม่เห็นจะต้องยากอะไรเลยถ้าพูดมันก็ไปลักษณะเป็นเชิงวิจารณ์ถ้าวิจารณ์แล้วก็มักจะตามด้วยวิจวกถ้าลุงหมอกนะถ้าขึ้นต้นวิจารณ์มันต้องวิจวกมันถึงจะเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นดำเป็นขาวถ้าหากว่าไม่วิจวกมันก็แค่เทาๆก็แบ่งสีไม่ออกต้องถึงขั้นวิจวกมันถึงจะสมศักดิ์ศรีของปากลุงหมอกงั้นจึงไม่วิพากษ์เพียงแต่กระตุกกระตุ้นให้รู้จักว่าอุดมสมบูรณ์ขนาดนั้นยังทะเลาะกันทุกวันมันคืออะไรครับหนีไม่พ้นเด็ดขาดก็คือเรื่องการเมืองและการปกครองนั่นแหละคือตัวแม่ของมันการเมืองกับปกครองเนี่ยฮะทำให้ทั้งเศรษฐกิจและสังคมถ้าดีพ้นบอกบ้านเมืองเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นเท่าที่ว่ามาเมื่อกี้นี้แต่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาก็ตามทีอย่าไปหลงดีใจนะปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเอาหลักคิดตัวนี้มาใช้ แล้วมันจะมองออกครับสังเกตไหมครับว่ากว่าจะได้นายกผ่านรัฐสภามานะครับผมเองผมไม่บ้านั่งฟังนั่งดูหรอกครับจริง
ผมแค่ถาม 3-4 คนนั้นนะครับเป็นไงมาไงแบบไหนก็ไม่รู้ไม่พูดคำต่อไปแต่เราได้มาแล้วล่ะนายกโอเคไหมครับต่อไปต้องช่วยกันประคับประคองให้ดำเนินการไปถ้าหากว่าไม่หยุดด้านอดีตทั้งหมดมันจะไม่จบเมื่อได้ก็มีปัญหาที่เดิมๆเรื่องของปัญหาบ้านเมืองและปากท้องว่าต้องแก้ตรงนั้นไม่ใช่มาทะเลาะกันเรื่องของอดีตเข้ามาทะเลาะกันต่ออย่างนั้นไม่จบครับนั่นไปไม่ได้กระบวนการมาถึงขนาดนี้แล้วมันต้องเริ่มส่วนอนาคตจะไปปรับแก้ไงก็ว่ากันไปทีนึงใช่ไหมครับมันไม่มีอะไรที่ปรับแก้ไม่ได้ถ้ามันจะแก้ใช่ป่ะมนุษย์ครับอะไรก็ตามที่มันขวางธรรมชาติอยู่ผมเนี่ยพูดจังกฎหมายทุกฉบับทุกมาตราไม่ว่าจดกฎหมายที่ใช้ในดาวอังคารใช้ในดาวพุธดาวไหนก็ตามถ้ามันหนีจากภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติยังไงมันก็อยู่ไม่ได้ก็เรียนรู้กันมานะกี่ปีเกินกว่าร้อยปีนะครับที่พูดเกินกว่าร้อยปีนะครับที่พูดเนี่ยครับที่มันตกผลึกมาถึงวันนี้ครับถึงบอกว่าเป็นการเริ่มครับถึง 50% นับถึงวันนี้ได้แค่ 50% นะฮะแต่ถ้าหากว่าเมื่อเวลาได้รับการทูลเกล้าแล้วก็ถวายลงมาปุ๊บเริ่มต้น99เลยแล้วตีระฆังเป้งนับหนึ่งเลยนั่นแหละครับประชาชนจะมองออกแล้วว่าหน้าที่สิทธิอำนาจเดิมๆเดี๋ยวมีแต่หน้าที่ในเลือกตั้งมองไม่เห็นสิทธิหาอะไรเลยถูกอำนาจเหยียบมาตลอดต่อไปไม่ใช่แล้วครับคนที่เขาใช้ทำหน้าที่เรียบร้อยเขาจะมีสิทธิ์แล้วก็จะอำนาจจะสวนกลับทีเนี้ยอำนาจใดที่ไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องไม่นำเสมอภาคในภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติถูกอำนาจผู้ที่ทำหน้าที่แล้วก็จะใช้สิทธิ์สวนทีเนี้ยคอยดูไม่เชื่อสวนถ้ามันผิดในแนวทางของธรรมชาติปราซิวรุมจระเข้ว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงโอกาสปราซิวรุมจระเข้ง่ายมากนะครับจระเข้อย่าคิดว่าห้ามเด็ดขาดยุคสมัยนี้ห้ามเด็ดขาดใครก็ตามที่มีความคิดปราซิวงับจระเข้ได้ทุกเมื่อเปลี่ยนซะใครก็ตามที่มีความคิดว่าไม้ทรงทับไม้ซีกได้ราพนาศูนย์ต้องคิดกลับนาทีต่อไปก็แล้วกันไม้ซีกจะงัดไม้ทรงปลาซิวจะงัดจระเข้เป็นคำพูดของลุงหมอกเตือนเอาไว้ทุกคนพูดเอาไว้ล่วงหน้า15ปีด้วยที่พูดภายใน15ปีนี่ครับบ้านเมืองเราจะสมบูรณ์และบริบูรณ์ถ้ามันตั้งต้นตรงนี้ได้ชัดเจนนะครับต้องรออีกเกินกว่า10ปีผมบอก15ปีจึงจะอยู่ในแถวหนึ่งของโลกใบนี้ครับตอนนี้อยู่แถวโลมากประชากรโลกที่4ทุกวันนี้นะครับก่อนๆนี่อยู่โลกที่3กำลังพัฒนาเรายังด้อยพัฒนาไอ้แค่ความคิดแค่นั้นเองครับออกมาจากปากเมื่อวันที่ผ่านมาในแต่ละคนเนี่ยแค่นั้นก็รู้กึ๋นคนเกิดก่อนมันไม่เคยที่จะเปลี่ยนแปลงเลยนะครับแต่เธอก็ยังชื่นชมที่ได้
นายกมาเรียบร้อยแล้วท่านที่อยู่หน้าจอที่เราต้องรับให้ได้ก่อนนะนี่ผมพูดแค่หนึ่งในสามถ้าคิดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเมื่อวันก่อนที่ผมบอกนี่แค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์นะที่ได้ประธานรัฐสภาพอเวลาได้นายกแล้วแค่ 1% เองนะเนี่ยการเริ่มต้นออกมาแค่ 1% เองอ่ะจะบอกให้ทราบว่าทำไมผมต้องคิดไม่เหมือนใครผมไปมองเห็นอะไรอยู่เหรอนะเห็นอะไรกันกลับมายังนะโฟกัสของเราดีกว่าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นแต่เรื่องสุขภาพและปัญญานะครับเน้นแต่เรื่องสุขภาพและปัญญาอย่าลืมนะครับถึงผมจะไปแค่นิดหน่อยตรงนั้นมาถึงนี้ก็ยังแนวทางยังคงดำรงเนินอยู่นะครับเอาแค่นี้ก็พอนะฮะพอยังเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกเอาละต่อไปนี่ขอดูนิ้วมือดูสิที่พูดมาทั้งหมดใครเก็ตไม่เก็ตทีนี้ขออนุญาตดูนิ้วมือพอจะดูนิ้วมือหน่อยแล้วก็ตอนนี้ก็หมุนติ้วๆอยู่แล้วมีน้อยจังอ่ะโทษทีครับอยู่ YouTube ด้านนี้ยัน YouTube เป็นทางนั้นเฟซเอาหายไปไหนกันล่ะหมุนติ้วๆแล้วทำไมต้องหมุนติ้วๆจังมา YouTube ก่อนครับเอาละมาแล้วครับเป๊ะโอเคมีใครถามใครอะไรมาบ้างครับเดี๋ยวนี้ในทาง YouTube ไม่มีนิ้วมือให้เห็นนะครับมีก็มีที่เฟซจะมียกนิ้วยกอะไรต่างๆขอดูดิครับว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นพอที่จะ get into บ้างไหมจะเข้าบ้างไหมทำไงมันจะไม่ไปช่วยหน่อยอ่ะหมุนติ้วๆอยู่นั่นเน็ตที่นี่มันร้อยนะร้อยเมกนะฮะความแรงหรือว่าความแรงแค่นี้ก็ถูกขี้โกงแล้วบ้านเมืองเนี่ยมันโกงมันทุกเรื่องสักวันผมจะซื้อเครื่องมือมาวัดคลื่นดูว่ามันตรงไหมที่ว่าเนี่ยไอ้ร้อยเมกเนี่ยความจริงไปอเมริกาที่ผ่านมาก็จะสั่งซื้อมันแพงมันแฝงหูอื้อเลยหิ้วมาแค่วิทยุอะไรล่ะ AM เนี่ยเล็กนิดเดียวเลยครับเป็นแสนนะให้รู้ไว้เขาเรียกว่าสเปกตรัมเทสเตอร์อะไรพวกนั้นก็คือเครื่องมือวัดคลื่นสเปกตรัมถ้ามีสตังค์แล้วก็ผมหิ้วมาแน่นอนนะครับดูกระเป๋าแล้วไม่มีสตังค์มันก็เลยได้แต่คิดแล้วก็เล่าให้ฟังผมจะไปไหนมาไหนต่อไปจะหิ้วคลื่นตัวเนี้ยที่ผมยืนอยู่ตรงนั้นน่ะคลื่นความแรงความถี่เท่ากับเท่าไหร่ไม่ทราบว่าจะหาได้หาทันหรือเปล่าไม่รู้นะที่จะไปออสเตรเลียเนี่ยอาจจะสั่งซื้อที่ออสเตรเลียเลยก็ได้คือว่าเขามีอยู่แล้วล่ะในตลาดไปถึงออสเตรเลียเขาจ่ายเงินประมาณนั้นนะครับก็มือพวกไฮเทคเขามีอยู่แล้วเอ้ามีใครถามไหมครับ YouTube ยังไม่มีใครนะครับเนี่ยนครศรีธรรมราชโอเคชัดเจนเสียงชัด
ภาพคมชัดโอเคครับคุณจำนงนะครับนครศรีธรรมราชยังไม่มีใครถามเลยนะครับใน YouTube จะถามอะไรก็ถามมาครับผมว่าผมตอบได้หลายเรื่องนะแล้วเชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นทุกๆเรื่องที่ถามเข้ามาเวลาผมตอบแล้วผมจะแชร์ไปยังหลายๆศาสตร์ให้ฟังนะครับถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เด็ดฟิสิกส์นะฮะก็คือเรื่องพลังงานเนี่ยครับพูดเรื่องพลังงานพุทธศาสตร์ก็คือพลังงานด้านจิตโอเคไหมครับถ้าพุทธศาสตร์ศาสนาก็เป็นความรู้ที่ร่ำเรียนเขียนอ่านกันนั่นเป็นศาสนาเป็นความรู้นะครับพุทธศาสตร์มันเกินรู้ไปแล้วตรงนั้นคือศาสตร์ของพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกมันเกินรู้แล้วเกินความรู้อย่างนี้ดีกว่าเกินความรู้ในโลกนี่ก็ว่าความรู้นะในโลกคือความรู้แต่ละสาขาวิชาชีพนั่นอยู่ในเกณฑ์แค่เป็นความรู้นะครับกรุณาเข้าใจคำว่าความรู้กับคำว่ารู้มันคนละอารมณ์นะครับคนละมิติคำว่ารู้มีธาตุเดียวที่จะก่อให้เกิดคำว่ารู้ได้คือจิตถ้าคนไม่เข้าใจโดยลึกซึ้งก็ได้แค่ภาษาเช่นจิตอาสาก็ได้แค่ตรงนั้นอธิษฐานจิตก็ได้แค่ตรงนั้นยังไงก็ผิดอยู่แล้วล่ะครับกำหนดจิตก็ผิดตรงนั้นนะครับและมีอะไรจิตเนี่ยถ้าจะบูรณาการกันก็คือต้องจิตขุ่นมัวจิตขุ่นมัวนี่พูดกันรู้เรื่องโอกาสพูดกันรู้เรื่องถ้าใครก็ตามที่รับคำว่าจิตขุ่นมัวได้คนนั้นก็จะพัฒนาไปยังจิตสะอาดและบริสุทธิ์ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าพวกจิตอาสาเนี่ยจบข่าวเลยไปไม่ได้แน่บอกให้ทราบไว้ตันทันทีเลยครับถ้าพูดถึงศึกษาด้านจิตนะครับยังใช้ว่าจิตอาสาอยู่ตันแน่นอนบอกให้รู้ไว้นะ ต่อไปต้องใช้คำว่าอธิษฐานใจนะครับอธิษฐานทุกครั้งเป็นเรื่องของใจนะความนึกคิดภาวนาเนี่ยคือใจนะครับให้รู้ไว้อ้อนวอนร้องขอคือใจหมดไม่ใช่จิตเด็ดขาดจิตไม่ต้องไปอ้อนวอนร้องขอนะครับเรื่องจิตเป็นอย่างนั้นเพราะมันรู้ซะเลยอะประมาณนั้นพลังงานลุงจะถ่ายทอดแบบไหนเมื่อไรครับโอเคนะเนี่ยการสื่อสารอย่างนี้นะฮะเป็นการถ่ายทอดถ่ายเทพลังงานเพราะเสียงเป็นคลื่นคือพลังงานเพราะฉะนั้นเสียงจึงเป็นพลังงานนะครับเห็นไหมมันถ่ายทอดด้วยสุดแต่มันผ่านภาษาโอเคไหมครับถ้าหากว่าพลังงานคลื่นเสียงไม่ต้องผ่านภาษาสิ่งนั้นคือฟังครับฟังให้ได้สองเสียงให้ได้เสียงที่หนึ่งคือเสียงที่สองคือมันซ่อนซ้อนกันอยู่จะศึกษาได้ไงเนียนครับท่านต้องฟังให้ได้สองเสียงหนึ่งคือสองคือถามว่าจะถ่ายทอดยังไงตอบแล้วครับเข้าใจมั้ยครับถ้าสนใจท่านต้องเนียนครับต้องนิ่งต้องเนียนนะครับเพราะไม่มีทางเลือกอื่นที่จะถ่ายเทให้ได้โดยมีประสิทธิภาพสูงโอเคนะครับอยากถามเรื่อง
บางบทเมืองรับแลเป็นเหมือนพบที่ทับซ้อนกันไหมคะเห็นข่าวคนไปเดินเขาใหญ่หายตัวไปบ่อยขอบคุณค่ะ ต่อไงดีเนาะลุงออกบางบทรับแลบางบทรับแลฟังคือจิตของคนคนนั้นแหละมันขุ่นมัวอยู่แต่เรียนว่ามนุษย์คนหนึ่งประกอบด้วยสามส่วนร่างกายของมนุษย์คนนั้นความคิดของมนุษย์คนนั้นคือใจแล้วจิตมนุษย์คนนั้นถ้ามันขุ่นมัวกันอยู่ใจกับจิตมันอยู่พ่วงกันอยู่ตรงนี้ใจกับจิตมันพ่วงกันโดยไม่คำนึงถึงกายกายจะเดินชนตอบ้างกายจะไปสุดก้อนหินบ้างนะครับมันไปด้วยความคิดแล้วก็จิตจะพาไปเรื่อยจนกระทั่งหลงทางกว่าจะได้ว่าโอ้ยอยู่ไหนก็ไม่รู้ทีนี้นั่นแหละครับถึงจุดหนึ่งคนคนที่ว่านี้ก็ออกจากป่าได้ออกจากการหลงทางได้ก็มาเล่าสู่ฟังเนี่ยเล่าสู่คนที่ไม่เคยเข้าป่าฟังมันหายตัวไปอย่างนั้นหรือไม่แต่เดินตามกันเนี่ยครับเป็นฝูงเป็นกลุ่มนะมันคิดไม่เหมือนกันแน่นอนใจคิดไม่เหมือนกันแน่ๆแล้วจิตแต่ละคนมีระดับความขุ่นมัวแตกต่างกันคนที่เขามีความขุ่นมัวมากเขาจะมีความเข้มข้นมากเขาจะเดินไปตามวิถีที่เขาเห็นเพราะว่าความคิดกับจิตมาผสมผสานกันเห็นสิ่งใดเหมือนกับเดินตามใครสักคนหนึ่งครับเป็นความจริงครับเป็นความจริงคนไหนไม่เคยก็จะไม่รู้ตรงนี้คนที่เขาเคยแล้วก็จะลุ่มไปตรงนั้นแต่สำหรับทางผมว่าผมเข้าใจอย่างชัดเจนมันจึงมีลุงออกมาวันนี้มาแชร์นะครับนั่นคือคำว่าที่เขาว่าเมืองรับแลหรือบังบดครับโอเคไหมครับจบนะถ้ายาวกว่านี้มันแตกประเด็นคือมันเป็นส่วนย่อยทีนี้ก็กลับมาถึงว่าท่านเคยเจอไหมแบบที่ว่าเนี่ยท่านที่เป็นคนถามมาเนี่ยถ้าเคยเจอลุงออกเล่าให้ฟังนะเพราะฉะนั้นฟังบ่อยโดยเพราะยิ่งการนำพาสมาธิของลุงออกให้เข้าไปใน YouTube บ้านเราทีวีฟังใส่หูฟังมาไปครับมันจะได้ปรับคลื่นสมองหรือคลื่นจิตคลื่นสมองนั่นคือคลื่นจิตจำให้ดีๆครับสมองทำงานไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตด้วยแล้วจิตก็คือพลังงานเหมือนกันพลังงานจิตนี่มันจะเหนือกว่าพลังงานของจิตจะเหนือกว่าพลังงานของสมองนะครับจะเหนือกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถที่จะช่วยปรับสมองนะมันจะโปร่งสบายคนในที่มีคำว่าจิตขุ่นมัวก็คือในสมองมันบรรจุไฟฟ้าสถิตมันมีภาคส่วนที่มันลบมากนั่นเองครับมันก็เลยล้างไม่เสร็จสิ้นไอ้ตรงนั้นน่ะที่เขาเรียกกันว่าจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกจิตจะสถิตที่สมองจำด้วยครับนี่ภาษาลุงออกจิตจะสถิตที่สมองเห็นไหมครับถ้าหากว่าสมองไม่ว่างจิตสถิตมันก็ยังขุ่นมัวอยู่ถ้าว่างเมื่อไหร่ปุ๊บใสทันทีนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในสมองของท่านทุกคนจำให้ดีตรงนี้จิตจะสถิตที่สมองถ้าสมองมันเต็มจิตไม่เข้ายังไงก็ไม่เข้านะเอาตะปูสว่านมาเจาะฝังจิตเข้าไปไม่มีทางเข้าได้เพราะจิตมันไม่ใช่รูปมันเป็นนามธรรมล้วนมันต้องเข้าใจเองประพฤติปฏิบัติได้เองชัดเจนแล้วจึงจะคลีนจะเคลียร์สมองให้ได้นะครับฟังค่อยๆฟังไปครับสำหรับท่านที่คุ้นเคยกับเสียงกะละมังตกจากที่สูงของลุงออกจับทนเสียงก็ได้นะจับคำว่าลีคำใดคำหนึ่งก็ได้เอามาใช้ในการคุ้นคิดพิจารณาโดยยิ่งกับคำที่สงสัยนะครับคำว่าสงสัยคำว่าเข้าใจมันคนละอารมณ์นะครับเข้าใจ get into เข้าใจแล้วคนเข้าใจก็เอาตัวเขาเข้าใจเนี่ย
นำพาเข้าไปเข้าใจอะไรก็ได้ที่ผ่านภาษาดุงหอกเรียบร้อยแล้วเอาสักประโยคหนึ่งมาพิจารณาคนที่ไม่เข้าใจคือสงสัยเอาคำว่าสงสัยมาใคร่ครวญเช่นเดียวกันแล้วจะมีคำตอบเองโอเคนะครับ